อนนี้เองนะเรื่องของสภาพอากาศภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีการประกาศเตือน10จังหวัดให้เฝ้าระวังนะคะเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตามยอดภูเขาสูงต่างๆตอนนี้เห็นการสไลด์ตัวของหน้าดินถนนหนทางเนี่ยก็เป็นรอยแยกเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนภายหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสูงนะคะก็เป็นผลจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกียและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ค่ะซึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ยวัดได้สะสมมากกว่า100มิลลิเมตรบางพื้นที่ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นจนทำให้ดินภูเขาอุ้มน้ำไม่ไหวนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์บางพื้นที่ก็พบรอยแยกแล้วค่ะล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรทางธรณีก็ประกาศแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนต่อเนื่องหากว่าเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ได้รับทราบทันทีค่ะโดยเฉพาะพื้นที่10จังหวัดระหว่าง3ถึง4สิงหาคมนี้ภาคเหนือนะคะในพื้นที่อำเภอศบเมยแม่เสรียงแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอำเภอแม่ระมาดท่าสองยางแม่สอดอุ้มผางจังหวัดตากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเฉลิมพระเกียรติปัวบ่อเกลือท่าวังผาจังหวัดน่านส่วนบริเวณภาคตะวันออกนะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่เขาสมิงจังหวัดตราดอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะคะได้แก่อำเภอกะเปอจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะส่วนความคืบหน้านะคะภายหลังจากที่แขวงการทางเพชรบูรณ์ค่ะได้ปิดเส้นทางขึ้นภูทับเบิกถนนหลวงโจ๊ะโวกภูหินร่องกล้าช่วงกิโลเมตรที่ 9-300 ถึง 10-650 ตั้งแต่วานนี้โดยห้ามรถทุกชนิดผ่านล่าสุดพบว่าถนนยังเกิดการซุดตัวแล้วก็ดินสไลด์เนี่ยยังไม่หยุดนะคะแม้ว่าจะมีการเปิดร่องระบายน้ำค่ะซึ่งก็ต้องติดตามอีกระยะหนึ่งโดยทางจังหวัดได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติแล้วในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่6และหมู่ที่8ตำบลบ้านเนินและหมู่ที่14หมู่ที่16หมู่ที่17ตำบลบางบานที่อำเภอหล่มเก่าค่ะก็ให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเป็นการเตรียมผู้การเฝ้าระวังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีคำสั่งอพยพนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณีจะลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของพื้นที่นะคะก็จะร่วมกับทางจังหวัดหาแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะและอาจจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อจะนำงบประมาณเนี่ยลงสู่พื้นที่แก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมตอนนี้คุณผู้ชมคะระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงไหลผ่านจังหวัดนครพนมนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เองพูดถึงการระบายน้ำนะคะในเขื่อนหลักๆก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำในเขื่อนน้ำอุ่นนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในเขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการรักษาปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมถือว่าเป็นสิ่งที่จะปลอดภัยที่สุดนะคะต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนค่ะซึ่งวันนี้ทางอธิบดีกรมชลประทานคุณทองเปลวกองจันทร์ก็ลงพื้นที่ไปนะคะที่สกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำอูนที่ต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนเพราะปริมาณน้ำเนี่ยสูงมากและเกินความจุทำให้มีน้ำล้นสปิลเวย์ประมาณ6เซนติเมตรก็คิดเป็นปริมาณน้ำล้นทั้งสิ้น1,220,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะซึ่งทางโครงการนะคะก็จะส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่นได้เร่งระบายน้ำผ่านทางระบบชลประทานพร้อมติดตั้งการลักน้ำค่ะการลักน้ำเนี่ยจะไปช่วยในการระบายน้ำนะคะจำนวน10ชุดแล้วก็กำลังดำเนินการติดตั้งการลักน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน15ชุดซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำเป็น4,150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก็จะทำให้การควบคุมปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ซึ่งปริมาณน้ำที่ระบายทั้งหมดนะคะจะไหลลงสู่ลำน้ำอูนและลำน้ำสงครามก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงค่ะที่บริเวณอำเภอท่าอุเทนที่จังหวัดนครพนมค่ะ
โดยล่าสุดคุณผู้ชมคะที่จังหวัดนครพนมตอนนี้ก็ประสบปัญหาจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นวันนี้วัดได้12เมตร40เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเพียง60เซนติเมตรค่ะก็ทำให้น้ำโขงเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรซึ่งติดริมแม่น้ำบางจุดนะคะระดับน้ำสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านแพงค่ะก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6ตำบลได้แก่ตำบลบ้านแพงไผ่ล้อมนางัวหนองแวงโพนทองและตำบลนาเขรวม49หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน600ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรนาข้าวก็ได้รับความเสียหายกว่า 3,000 ไร่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่จังหวัดบึงกาฬค่ะมวลน้ำจากแม่น้ำโขงเอ่อล้นหนุนลำน้ำสาขาท่วมหลายอำเภอโดยเฉพาะที่บ้านเทพมีชัยตำบลหนองเดินที่อำเภอบุ่งคล้าถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยระดับน้ำสูง 70-80 เซนติเมตรค่ะเป็นระยะทางประมาณ300เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ก็ต้องนำเอารถบรรทุกทหารขนาดใหญ่รับส่งเด็กๆนะคะจากในหมู่บ้านมาส่งที่โรงเรียนพร้อมกับการจัดรถรับส่งชาวบ้านที่จะเข้าออกหมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกค่ะคือหลายคนนะคะเขาก็กังวลว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าเมื่อปี2554ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่หรือไม่ค่ะซึ่งเราก็นำข้อมูลมาเปรียบเทียบนะคะเป็นข้อมูลของวันที่3สิงหาคม2561และปี2554ซึ่งพบว่าปีนี้หลายเขื่อนนะคะมีมวลน้ำมากกว่าปี2554นะคะจะมีเขื่อนไหนกันบ้างมาดูคุณผู้ชมคะเขื่อนน้ำอุ่นนะคะที่จังหวัดสกลนครปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างวิกฤตณวันนี้เนี่ย3สิงหาคม2561ปริมาณน้ำ525ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ101ของความจุเขื่อนส่วนปี2554มีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ55ครึ่งๆนะคะส่วนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีปริมาณน้ำสูงถึง671ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ95ของความจุเขื่อนค่ะส่วนปี2554มีปริมาณน้ำร้อยละ53เขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะปริมาณน้ำสูงถึง 15,296 ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็นร้อยละ86ของความจุส่วนปี2554มีปริมาณน้ำร้อยละ74ค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีปริมาณน้ำ 7,351 ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็นร้อยละ83ของความจุเขื่อนส่วนปี2554มีปริมาณน้ำร้อยละ63ค่ะเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีปริมาณน้ำ373ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ78ของความจุส่วนปี2554มีปริมาณน้ำร้อยละ24ค่ะเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณน้ำ 4,407 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ78ของความจุเขื่อนเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 6,301 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ66ของความจุเขื่อนและเขื่อนภูมิพลนะคะที่จังหวัดตากก็มีปริมาณน้ำค่ะอยู่ที่ 7,655 ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็นร้อยละ57ของความจุเขื่อนค่ะ